a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast ค่ะแล้วตอนนี้เจนก็อยู่กับไม้สวัสดีค่ะพี่เจนแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังออวันนี้จะมาชวนไมคคุยเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆก็น่าสนใจทุกเรื่องแหละที่เราหยิบมาพูดกันอะไรเงี้ยเพราเราสนใจกันเองค่ะแล้วก็อยากแชร์สิ่งที่เราสนใจให้คุณผู้ฟัง ได้รู้ด้วยเนาะออให้สนใจของกับเราเออแล้วก็แบบร่วมแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันใช่เรื่องในวันนี้เป็นเรื่องของเม r ร์เ e อ็กเพ e ส f วลเออาจจะเป็นแบบคําที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆนะคำนี้แต่จริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะทุกคนถ้าเราพูดถึงเม r ร์เ e อ p e r พ e ส t วลเอเเนี่ยมันก็คือการที่เราคุ้นเคยกับอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเปลี่ยนใจเลยอ่ะเหมือนประมาณว่าชอบแล้วชอบเลยอาจจะชอบตลอดไปซะด้วยซ้ํานะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราลองสังเกตพฤติกรรมของเรากันก่อนแม้ว่าเฮ้ยเวลาเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งเรามองอะไรสักพักหนึ่งอะ่ะเหมือนเราถูกสะกดจิตบางอย่างอย่างเช่นมีเพลงฮิตเพลงหนึ่งที่เป็นแนวเพลงที่พี่เจไมไ่ได้ฟังอยู่แล้วอะแนวเพลงเนี้ยอืมเออแต่เหมือนมันฮิตมาช่วงหนึ่งแล้วก็อาจะได้ยินจากรอบข้างบ่อยๆเราก็พอได้ยินในบ่อยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราชอบเพลงนี้เฉยเลยอะ,ะทางดังที่ ภาพโดยปกติแล้วเราไม่ได้ชอบเพลงนี้แน่นอนอ่ะแต่พอได้ยินบ่อยๆมันอ้าวเริ่มลองตามเริ่ม,อมชอบแล้วอะไรเงี้ยเออหรือว่าการที่เราอยากจะกินอาหารที่เรา อาจจะไม่ได้เคยอยากจะกินอะแต่พอเห็นในโฆษณาบ่อยๆล่ะเราอยากกินตามเพราะว่าเราเห็นบ่อยใช่ไหมเออใช่ค่ะเนี่ยแหละมันคือคําถามคําถามหนึ่งที่ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากคําคํานี้แหละก็คือ mere x p o s u r e effect เป็น,นกลไกจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รับรู้เช่นเฮ้ยได้ยินได้เห็นได้พบสิ่งนั้นมาก,ก่อน เราก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับในสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นหรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะไม่ชอบไปเลยก็ได้โดยเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจสิ่งนั้นอยากลึกซึ้งด้วยนะแค่เหมือนแบบคุ้นๆน่ะครับคล้ายครับค่ก,ก็ก็เริ่มมีใจให้แล้วอะค่ะเออซึ่งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะซึ่งเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะก็มีนักวิจัยค่ะชื่อว่าคุณแดนเนียลเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยแล้วก็นักเขียนหนังสือชื่อดังอย่างเล่มที่มีชื่อว่า Tingking and Far Solow ก็เเาากคย่่ววิธีีท่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้อโลว่อ ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือว่าไม่จริงอะ่ะคือการพูดซ้ำๆบ่อยๆเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสิ่งๆนั้นแล้วอะ่ะเราก็จะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> hey, นี่จริงหรือไม่จริง <c oughs> เป็นเมจิกเนาะ เหมือนแบบหลอกเราแอบนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงแบบทีนี้เราเอาไปใช้หลอกคนอื่นได้ไหมนะแบบว่าเราก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราไปพูดย้ำกับคนนั้นบ่อยๆว่ามันจริงมันจริงคนนั้นอาจจะเชื่อก็ได้แต่พอได้ฟังที่พี่เจนพูดอะคะ่ะมันก็คงเหมือนกับการที่เรากินอาหารร้านเดิมไหมเ,<อ>เมนูเดิมกินซ้ําๆน้ำเดิมอย่างไม่ชอบ ไข่เจียวหมูสับมันก็จะกินแค่ไข่เจียวหมูสับได้โดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อ <S <S หรือว่าดูหนังเรื่องเดิมถึงแม้คนอื่นอาจจะถามว่าแบบกินอันเดิมอีกแล้วหรอซื้อของอันเดิมอีกแล้วหรออันนี้มันก็คงจะเป็นนี่แหละสิ่งนี้แหละคือเอฟเฟกนี้ ถ้ามองผลนเผแบบไม่รู้จักคําว่าเม r รอเชชัวเอฟเฟมาก่อนเราก็จะคิดว่าเราชอบอ่ะก็เราชอบอ่ะนึกออกไหมไม่เออก็ทำไมก็ฉันกินผัดกะเพราซ้ำๆเพราะว่าฉันชอบอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะมีเอฟเฟกนี้แอบซ่อนอยู่ในกลไกจิตใจของเราก็ได้ซึ่งอ่ะขอพูดถึงที่มาก่อนแล้วกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็จะมีเอฟเฟกนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะคือในปี1960ไก้าหยลไหมกลมากใกลมาก คุณโรเบิร์ตค่ะนักจิตวิทยาสังคมเป็นแบบชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายโปโลแลนเนาะเป็นอาจารย์อยู่ที่ University of Michigan ด้วยเขาได้ทำการศึกษาปรากฏการนี้โดยการทดลองฉายภาพตัวอักษรญี่ปุ่นซึ่งอ่านว่าฮิราคณะบางตัวให้กับคนที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นดูโดยการฉายนั้นน่ะแต่ละตัวจะปรากฏเพียงแค่หนึ่งในสามสิบวินาทีคือเหมือนแบบเร็วมากเลยนะซึ่งแน่นอนสายตาคนมันมันมองไม่ทันนะ่ะหนึ่งในสามสิบวิคือแบบสามสิบวินาทีก็เร็วนะ แล้วคือเซี่ยวนึงของ30วินาทีอะไรเงรี้ยเออแล้วก็พอนําตัวอักษรฮิระคานะต่างๆมาให้คนคนนั้นดูอะก็พบว่าเขาจะเลือกตัวอักษรที่ขึ้นฉายอะอืซึ่งมันแปลกมากว่าแบบเห็นแค่แป๊บเดียวอะไรเงรี้ยแต่ทําไมถึงเลือกตัวอักษรนั้นใช่เพราะมันเ,ออเป็นความคุ้นชินเมื่อสายตาเราเห็นอะไรถึงแม้ว่าจะแป๊บเดียวอะอ,อลองนึกภาพว่าไม,ไม่ใช่คนไทยออ <laughs> <laughs> จะบอกว่าไม่ใช่คนไทยเนาะแต่ว่า เขาฉายตัวสอนไทยให้เราดูแล้วก็คงจะแบบฉันไม่คุ้นชินแต่ว่าถ้าเราเห็นอะไรบ่อยๆเราคงจะเลือกตัวสอนที่เ,<อ>เราเห็นนั้นโดยที่สายตาเราจับได้แล้วเห็นแบบๆบด้วยนะออก็เหมือนแบบคนเราได้รับรู้หรือว่ามีเอ็กเพรสชั่วกับสิ่งต่างๆมันก็จะมีความคุ้นเคยมากขึ้นแล้วก็จะตามมาด้วยการยอมรับแล้วก็มีการทดลองอีกนะคะเกี่ยวกับเมอร์เอ็กเพชั e c เอฟเฟนะเช่นเอาคนแปลกหน้าเดินผ่านเข้าไปในห้องทดลองต่อมาก็ให้คนแปลกหน้าคนนี้เนี่ย มาขอความช่วยเหลือคนที่นั่งดูอยู่ข้างนอกห้องอะ่ะโดยขอให้ช่วยตรวจอ่านขา้อความที่เขาเขียนหน่อยอะไรเงี้ยก็แบบผลปรากฏว่าเฮ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะยอมที่จะช่วยคนคนนั้นแต่<พ>ในขณะเดียวกันถ้าลองให้คนแปลกหน้าเข้ามาขอความช่วยเหลือแบบไม่เคยเดินผ่านกันมาก่อน,นี่ยจะมีคนยอมช่วยแค่20%เท่านั้นเองอ ก็เหมือนว่าคนแปลกหน้าเหมือนกันแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเราค่อนข้างที่จะเห็นแบบเห็นแบๆเห็นบ่อยมากกว่า20%อถูกต้องไหมคะพอเราพูดถึงอย่างนี้แล้วว่าเมียเอ็กพเชอร์เป็นเป็นเอฟเฟกยังไงเนาะแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะสอดแทรกมาในชีวิตประจําวันของเราถูกไหมคะเออไมค์ก็เลยอยากจะขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ละแต่ละ subject แต่ละหัวข้อว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของการโฆษณาค่ะพี่เจน ทำไมเวลาที่เราเห็นโฆษณาที่เป็นสินค้าซ้ำๆหรือว่าถ้าเป็นอย่างมาอ่ะที่ชอบความสวยความงามร้านของจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยมันก็ขั้นที่จะตกเงินในกระเป๋าเราได้มากกว่าเพราะว่าสิ่งสิงที่เราชอบอะค่ะเราจะเห็นบ่อยอ่ะจนทําให้เราแบบบางทีเราไม่ได้อยากจะซื้อมันอ,ะอ่ะแต่พอเราเห็นบ่อยผ่านสายตายบ่อยทําให้เราอาจจะอยากซื้อมันก็ได้เออคือเหมือนโฆษณาต่างๆที่เราเห็นในทีวีอ่ะ มันมีผลตอเลามากเลยนะวงการมาร์เก็ตติ้งเขาก็ใช้เอฟเฟกเนี้ยใ,ในการทํางานกันเยอะมากๆซึ่งจะบอกว่าเราโดนตกก็ได้นะเออหรือว่ายิงกันยิงแอดอ,อ,อะไรเงี้ยเห็นบ่อยๆใช่ก็สําคัญเหมือนกันเนาะซึ่งการยิงแอดเนี่ยเขาน่าจะใช้เอฟเฟกเนี้ยแหละมาตกเงินในกระเป๋าของพวกเราต่อไปค่ะคือเรื่องของดนตรีเหมือนที่พี่เจนได้กล่าวไปครั้งต้นเนาะว่าเคยสงสยัยไหมคะว่าทําไมเรามักจะชอบเพลงที่เราเคยดยินมาก่อนมากกว่าเพลงใหม่ๆ อ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือตัวไมลเป็นแล้วก็อย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่าจะเป็นแนวเพลงที่เราไม่ชอบอ่ะอย่างไมลไม่ชอบเพลงเพลงหนึ่งเลยอ่ะแต่ว่ามันดันเป็นเพลงที่แบบไมลไปเดินตลาดมันก็ได้ยินไมลไปเดินห้างร้านขายเครื่องเสียงเขาก็เปิดอ่ะแล้ววันนั้นไมลก็กลับมาบ้านแล้วก็นั่งอยู่ดีใช่ปะเนื้อเพลงมันอยู่ในหัวของเราอ่ะเอมอ,ม,อม,ๆๆมันไค่อยแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบแต่ว่ากลายเป็นว่าเรา้องได้แล้วสิ่งนั้นมันก็ดันอยู่ในหัวของเราไปอัตโนมัติเอง เนี่ยอย่างอย่างเพลงหนึ่งใช่ปะที่ช่วงนี้กาลังใกล้จะมาละ Oh I Want For y คือพี่ไม่ได้เป็นคนฟังเพลงแนวแบบจังหวะดนตรีแบบนี้เลยเลยนะมันก็อดไม่ได้ที่จะมันมันมาบ่อยมากเลยเราจนเราแบบเออเราก็ชอบเนาะมันก็เพาะดีเนาะใช่ค่ะอย่างต่อไปเลยค่ะคือเรื่องของความรักเใช้ได้ด้วยยังไงก็คือการที่เราได้ใช้เวลากับใครสักคนมากขึ้นเราจะพบว่าทําไมเขาถึงมีเสน่ห์มากขึ้น เราไม่ได้ชอบเขามาก่อนใช่แต่เราแค่ใช้เวลายอยู่กับเขาเหมือนแบบสมมุติอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงหลงรักเพื่อนสนิท Mm hmm. เออหรือว่าหลงรักเพื่อนร่วมง,งานซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลบางส่วนได้หรือว่าการที่มาเจอกับพี่เจนบ่อยๆมายก็จะรู้สึกว่ามาสนิทใจกับพี่เจน mm hmm. แล้วพอช่วงไหนที่มารู้สึกว่ามาไม่เจอกับพี่เจนบ่อย mm hmm. มายก็จะรู้สึกแบบเอ้ยความสัมพันธ์มีความเปลี่ยน uh hmm. แปลงไงหรือเปล่าเออเอฟเฟ่เนี้ยมันทําให้คนแบบสร้างความผูกพันความสนิทกันได้มากขึ้นค่ะ mm hmm. ต่อไปค่ะคือเรื่องของสินค้าเนาะคนเราอะ่ะมักจะซื้อสินค้าเดิมๆซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะว่าความคุ้นเคยกับสินค้าเหล่านั้นและบางทีอ่ะสินค้า

หรือพอใจที่สุดก็ได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นความปลอดภัยอะที่เราแบบมันเหมือนทางรัฐของสมองเหมือนกันเนาะแบบสินค้านี่ฉันใช้แล้วมันดีอ่ะอันอื่นมันจะดีก็ได้แต่ว่าฉันเลือกนี่แหละเพราะมันปลอดภัยกับตัวฉันก็เหมือนแบบ comfort zone แต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายๆปัจจัยนะที่เราเลือกซื้อสินค้าชิ้นเดิมๆแต่ว่าเมียเอชเชอร์เอฟเฟกเนี่ยก็อาจจะอยู่ในจิตใจเราเลยที่เราไม่รู้ตัวใช่เหมือนแบบท่าการตลาดไหมถ้าพูดถึงสินค้าเวลาเราซื้อของอ่ะเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยออกมาอีกเหมือนกันก็ คือคุณแอนโทนีซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์อ่ะเขาก็เปิดเผยว่าเฮ้ยการที่เราเได้เห็นโฆษณาบางตัวเพียงแค่ครั้งเดียวอ่ะนั่นก็ถือว่ามีผลแล้วนะยิ่งพอได้เห็นบ่อยๆอ่ะไอเมียเอเฟชลเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเห็นครั้งเดียวก็คุ้นแหละอเห็นครั้งที่2ครั้งที่3เอาเดี๋ยวซื้อตัวนี้แหละไปเดินห้างสรรพสินค้าเจอแล้ว ซื้อแล้วกันคือยังไม่รู้เลยว่าดีไหมหรือว่าแต่เราเห็นบ่อยแ้วเราเห็นบ่อยอ่ะเราอยากรู้อะใครเคยโดนกลยุทธ์นี้ตกก็ม,กมาแชร์กันได้เนาะมาก็เคยโดนอื ของแบบเราไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่ว่าเราเห็นว่าเฮ้ยคนอื่นใช้อะอไม่ใช่แบบเห็นแค่กับโฆษณานะแต่เราเห็นว่าคนอื่นดันใช้สิ่งที่โฆษณามันขึ้นมาอีกมันทําให้แบบเออซื้อก็ได้วะอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ว่าพอถามว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วเราเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วเอฟเฟกเนี้ยค่ะมันมันแย่ไหมก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งในแง่ดีแล้วก็แง่ที่ไม่ดีเนาะถ้าจะเป็นของเรื่องของการตลาดนะคะการที่เราได้เห็นอะไรบ่อยๆอ่ะเราจะคุ้นชินแล้วก็จะทําให้เราซื้อสินค้าเหล่านั้นได้มากกว่าสินคคคค้้าาาททีี่่่เเเรรไมมยหห็นนือวสักบผู เราได้ใช้เวลาร่วมกันบ่อยๆสถานที่เดิมๆที่เราไปเรารู้สึกว่ามันเซฟใจของเราอะแต่ในทางที่ไม่ดีก็คงจะเป็นเรื่องของค mm hmm. อมฟอร์ทโซนเมื่อเราติดกับอะไรเดิมๆอะค่ะที่ที่เราชอบท,ที่เราสบายใจก็คงทําให้เราไม่อยากมองสิ่งใหม่ที่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นั่นแหละค่ะอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสข้อมูลหรือว่าประสบการณ์อะไรใหม่ๆออืมืม mm hmm. ถึงเมียเอฟเชั่ e เอฟเฟกอ่ะจะไม่ได้ถึงกับไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงอเอฟเฟกนี้ถ้าเกิดวเอฟเฟกนี้มันเข้ามารบกวนในการแบบใช้ชีวิตของเรามากเกินไปอะเราจะทํายังไงได้บ้างคืออย่างแรกเลยค่ะถ้าหากเรารู้ว่าเรากําลังติดอยู่กับกับดักอะไรเดิมๆเ,เช่นเพลงเดิมหนังเรื่องเดิมร้านข้าวร้านเดิมเมื่อเรารู้สึกแบบนั้นแล้วอะ่ะเราพยายามที่จะชอบอะไรเดิมๆอยู่ไหม S <S แบบ <S 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 ต้องถามตัวเองนะว่าเราพยายามที่จะติดกับอะไรเดิมๆอยู่ไหมหรือว่าใจจริงของเราแล้วก็อยากที่จะออกไปหาสิ่งใหม่เหมือนกันอถ้าเราได้คําตอบแล้วอะใจของเราก็อ,าอยากลองเข้าร้านใหม่แหละหนังเรื่องอื่นก็น,กน,น่าจะสนุกเหมือนกันนะก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะได้ลองสิ่งอะไรใหม่ๆเหมือนกันค่ะอย่างต่อไปค่ะคือการที่เราท้าทายตัวเองให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากสิ่งเดิมที่เราเคยอยู่ติดเริ่มแรกอะอาจจะเปลี่ยนจากกินข้าวร้านเดิมแหละแต่ว่าจากที่มากินไข่เจียวมาอาจจะไปเป็น ข้าวหมูสับอืม,อมข้า,กาวกะเพราหมูสับเออถ้าข้าวหมูสับมาเฉยๆคือโปนหมูดิบมาเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ข้า,กาวกะเพราหมูสับเออนั่นแหละ <c oughs> หรือว่าอยากฟังเพลงใหม่ๆก็อาจจะเป็นศิลปินคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเพลงเดิมๆดมที่เราเคยฟังอาจจะได้ดนตรีใหม่ๆมเมนูใหม่ที่แบบเอ้ยก็เป็นสิ่งที่สามารถเซฟใจเราได้เหมือนกันอืมอย่างต่อไปค่ะคือการให้เราลองพักจากรูทีนเดิมๆดิมดูแน่นอนว่ารูทีนเดิมเดิมอะค่ะย่อมเหมือนสิ่งที่ทําให้แบบพื้นที่ปลอดภัยอะเออพื้นที่สบายใจของเราทําให้เรา ีความสุขแต่บางครั้งเราก็ต้องปรับเปลี่ยนบ้างลองออกไปหากิจกรรมอะไรใหม่ๆเพราะว่าบางทีการที่เราทําอะไรแบบเดิมๆบนๆไปเรื่อยๆค่ะอาจจะทําให้เราเกิดอาการเบิร์นเอาต์หรือว่าเฮ้ยมันมันเอื่อยเกินไปไหมชีวิตแหล่งเนี้ยอาจจะลองไปหาแอคทิวิตี้ใหม่ๆเพื่อให้แบบเออมันก็ยังมีไฟอยู่ในตัวนะอืม,อม ขอพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกสักนิดนึงได้ค่ะอืก็คือคนเรามักจะชอบสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะเออแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เขายกตัวอย่างมาน่าสนใจมากเขาบอกว่าคนเราอ่ะมักไม่ชอบรูปตัวเองในกระจกเพราะว่าเราอ่ะไม่คุ้นเคยกับการมองตัวเองแต่เราเห็นตัวเองทุกวันนะเออใช่เราเห็นตัวเองทุกวันแต่ว่าให้ดูตัวอย่างนี้คือเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเองในทุกวันตลอดเวลาหรือทุกมุม ของตัวเองทั้งหมดผ่านกระจกอะในขณะที่คนอื่นอะไมอะอาจจะมองพี่เจนแบบเห็นร่างกายใบหน้าของเราทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าไมคุ้นเคยมากกว่าใช่ปะพี่เจนไม่คุ้นเคยตัวเองในกระจกแต่ไมคุ้นเคยที่พี่เจนเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งที่พี่เจนเซลฟี่อะพี่เจนมักจะไม่พอใจตัวเองเออไมดูรูปนี้พี่หน่อยพี่รู้สึกสมมติพี่รู้สึกว่ารูปนี้ไม่สวยเลยมายก็บอกว่าไม่เออเจนก็เป็นอย่างนี้ของเจนอยู่แล้วแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนเรา เราไม่ได้มองตัวเองแบบคุนชินทุกวันเราก็เลยมองว่าอันนี้ไม่สวย เหมือนตอนที่พี่เจนพูดอยู่อ่ะมายก็มองหน้าพี่เจนอยู่แล้วมายก็เลยคิดว่าเออก็จริงเพราะว่าเวลาที่พี่เจนพูดพี่เจนไม่ได้เอากระจกมาส่องทุกๆคําที่พี่เจนพูดองศาที่พี่เจนหันอก็เลยทําให้บางทีเวลาเราเห็นหน้าตัวเองในการเซลฟี่อ่ะคือหน้าเราก็เป็นอย่างนี้ทุกวันอ่ะแต่บางทีมุมปากการยิ้มสีของใบหน้าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบมันดูแปลกใหม่สําหรับเราเนาะคือเราไม่ได้เห็นตัวเองทุกจังหวะของใบหน้า เราก็เลยรู้สึกไม่คุ้นชินอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะค่ะอืมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองตามที่เป็นจริงใช่ไหมคือมันไม่เหมือนที่ไม่ได้ยินเสียงพี่เจนอะเราก็จะไม่คุ้นชินกับเสียงตัวเราเองที่เราพูดออกมาเนี่ยแต่เมื่อไรที่เราอัดเสียงแล้วเราไปฟังเสียงของเราอะเราก็จะแบบเอ้ยเสียงเราเป็นนี้แล้ววะไม่ใช่เสียงเราเออเออเพื่อนก็จะบอกก็เสียงแกแหละอะไรเงี้ยเอเอนี่แหละเป็นแบบ ใช้ทฤษฎีนี้ได้เหมือนกันซึ่งน่าสนใจซึ่งน่าสนใจซึ่งไม่ก็เป็นนะที่รู้สึกแบบเราส่องกระจกเรารู้สึกว่าเออกล้อย่างเงี้ยแหละแต่พอเราถ่ายรูปมาแบบทำไมไม่เหมือนที่ส่องกระจกวะเราไม่คุเราไม่ชอบเออหรือก็เคยออาเสียงตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะอยากรู้ว่าเสียงตัวเองเป็นยังไงเนาะก็ออกมาแย่รู้สึกว่าเสียงตัวเองอบบเอยมันไม่ใช่หรือว่าบางทีเรามากลับมาฟังพอดแคสต์ของเราเวลาเราอัดล้วก็จะรู้สึกแบบนี่คือเสียงเราเหระวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ คือเราแค่ไม่คุ้นชินแหละแต่คนอื่นเขาก็จะรู้สึกฉันคุ้นชินกเสียงเธอเสียงนี้ไงเธอเสียงเธอก็เป็นอย่างนี้แหละเธอเป็นอะไรเหรอเธอจะมาไม่พอใจเสียงตัวเองทาไมอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าสนใจน่าสนใจใใจชหรือว่าคุณผู้ฟังคนไหนที่มีประสบการณ์แบบการถ่ายรูปหรือว่าการอัดเสียงตัวเองหรือว่าประสบการณ์การซื้อสินค้าความสัมพันธ์ใดๆที่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์เนี้ยก็สามารถมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะสนุกสนุกใจจอยสนุกซึ่งบางทีทฤษฎีหรือเอฟเฟกต์อะไรทำรองแนวก็จะถูกเอามาใช้ในด้านมาเก็ ซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเราก็อาจจะแบบอฉันก็คือทาสการตลาดดีๆนั่นแหละประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าพอเรารู้ว่าว่าเอฟเฟกเนี้ยคือตกเราได้แล้วเรา เรายอมโดนตกไหมยับยอมยอมเพราะเราก็ไม่ได้มานั่งแยกอยู่ว่าอันนี้คือแมวเอพิชืเอฟเฟกหรือเปล่าพอขึ้นเชื่อเป็นธาตุการตลาดแล้วฉันก็เป็นธาตุการตลาดเนี่ยแหละอใช่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดิวันนี้เนาะมากับพี่เจนก็ขอตัวลาไปก่อนใช่ค่ะใครมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรที่อยากให้มากับพี่เจนได้ออกมาแชร์ออกมาบอกเล่ากันก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ a l l i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android